มันเป็นวัตถุ Wi-Fi ป่ะวะนี่นี่ไงมันมีรูหนึ่งรูเหยียบหน่อยพี่พี่สวัสดีค่ะอ้าวฮายเฮ้ยแว่นเราอ่ะสวยปะสวยอุ้ยมันไม่มีเลนส์ใครเลนส์ใส่แล้วก็อยากใส่เด็ดแบบนั่งใส่แล้วมันเท่งอ่ะเราเท่ปะได้อยู่แล้วก็บ่อยๆอยู่บ่อยๆวันนี้ทำอะไรคะวันนี้เขาให้โจทย์มาว่าเขาอ่ะจะมีของที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นไอเทมแปลกๆมาให้พวกเราได้ลองเล่นกันเริ่มเลยดีกว่าแล้วเป็นบิวตี้ไอเทมด้วยใช่เหมาะกับผู้หญิงอย่างเราไงสบายอยู่แล้วพร้อมค่ะอ๋ออันนี้ง่ายอันเนี้ยรู้ว่ามันคืออะไรคืออะไรที่ทำความสะอาดแปลงไม่ใช่เดี๋ยวถ้าให้ไปเดามันคือพัฟคือที่ทำความสะอาดหน้าเนี่ยแหละอันนี้แหละทำความสะอาดแปรงใช่ป่ะอันนี้คือทำความสะอาดแปรงจริงๆใช่ไหมคะก็คือแบบว่าสำหรับแบบแปรงเอ่ยพัฟเอ่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันง่ายง่ายไปมันไม่สนุกบอกตรงๆเทปนี้ไม่ต้องดูแล้วปิดเลยเฮ้ยหลอกเล่นเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยละกันนะคะของชิ้นต่อไปไม่ยากป่ะก็คือนวดกดจุดไหนลองก็คือต่างๆไหนนวดหน่อยเราจะแบบไม่เขาต้องให้นวดหน้าไม่ใช่นะไหนลองนวดอย่างนี้หรอตรงไหนดีครับลงไปอีกจ้ะตรงนี้ได้ครับลงไปอีกตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมหรือบนหน้าจริงๆเนี่ยมันลองๆๆอ้าวถ้ามันเกิดสมมุติจะบอกว่าเป็นหน้าอะไรรอฉันลองแล้วดิอ๋อเฉลยฝ่าเท้าค่ะพี่ไอแล้วยังไงแล้วคือแบบอ๋อเทสมากับแบบฝ่าเท้าพี่ยาร์ดมาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือยังไงพี่ว่าหน้าอ่ะพี่ว่าส่วนหน้านวดก่อนลงผลิตภัณฑ์หรือว่าลงระหว่างผลิตภัณฑ์มอยเจอร์ไรเซอร์อะไรเงี้ยแต่ตัวก็ได้จะได้จะได้แตกต่างมันจะต้องมีคนถูกอ่ะเออถูกค่ะก็คือหน้าอ้าเห็นไหมพี่กนหนวดปะเฮ้ยไม่ใช่ว่ะมันไม่มีใบมีดพี่ปัดขนตาพี่โกนขนจักรแร้ไม่ได้มันไม่มีใบมีดโนข้างในมันคือใบมีดอ๋อเออว่ะแล้วรู้แล้วที่กันคิ้วยังไม่ใช่ที่โกนบิกินี่โกนขนหน้าแข้งเหรอไม่ใช่มันต้องเป็นเกี่ยวกับขนโกนขนหน้าแข้งโกนขนที่ไม่พึงประสงค์สุดท้ายคือที่โกนขนที่ไม่พึงประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นในร่างกายอ่ะนี่คือชื่อของโกนว้าวเนี่ยทำไมอ่ะการถูกการถูกการถูกอะไรอ่ะที่โกนส้นเท้าค่ะไม่แล้วคนคิ้วคนตาคนนี้ไม่เกี่ยวกับขนเลยคำตอบที่พี่หวานไปเมื่อกี้เมื่อสักครู่ผิดก็ผิดเฮ้ยพี่หยาบตอบแบบยาวมากเลยเริ่มมันแล้วพอทายผิดแล้วมันเริ่มมันอันนี้ฉันรู้ก็คือใส่ปากใส่ปากทำอะไรเพื่อนวลหน้าเรารู้ละที่ฟอกฟันขาวใช่ปะวะเป็นช่วงแบบช่วยกระชับรู้แล้วกันที่นอนกันฟันกันฟันหรือไม่ก็นอนกลอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเฮ้ยที่จริงเหรอมันคือที่นวดหน้าเว้ยใช่ป่ะมันคือที่แบบเหมือนกระชับหน้าพี่เตยยินดีคำตอบสุดท้ายค่ะออกกำลังกายปากมันทำไงได้บ้างวะมันได้อย่างเดียวเลยทำไมเตยบอกว่าเตยรู้อะตรงลงรู้จริงหรือไม่จริงอะแต่ว่าเตยรู้อ้าวแต่เตยรู้ไม่จริงแค่นั้นรู้แล้วมันคือที่ใส่ไปแล้วเราไปปัดมาสคาร่าเพราะว่าผู้หญิงเวลาปัดมาสคาร่าไม่ชอบทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วคือเราต้องการการแบบด้วยการใส่ตัวนี้ไว้แทนแล้วก็ปัดมาสคาร่าก็ถูกกัดเอาไว้ได้ใช่ไหมการละมาได้ไหมเอาเฉลยเหรอทรมานละก็คือเพื่อมาชับปากมันทำยังไงไหนมันทำยังไงไหนมาเดี๋ยวดูกล้องให้เลยมันจะเค็มหน่อยอะไรหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะเรียกว่าไอโอไอโอดีนถูกป่ะหรอป่ะไม่ทันเลยถูกแล้วปากอันนี้ขึ้นถูกแล้วแปลว่าอีกง่ายๆเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ข้างในปากด้วยตรงนี้เนี่ยเหรอเออปากวานเลยนะปากวานเลยนะปากวานเลยนะอ๋อมันคือทำให้เรามีรักยิ้มนี่ how to use อาจจะมาจุ่มไว้เฮ้ยประตูมาก่อนหน่อยอ่ะโซแค่นี้แหละก็คือช่วยดันแก้มขึ้นไปไม่ใช่ไม่ใช่ช่างมันเถอะบ้างไอเทมชิ้นต่อไปกันเลยแล้วกันค่ะมีโฟมที่ขัดฟันที่ขัดเหงือกมันมีความแบบใช้กับฟันได้ใช้กับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่แต่ไม่แต่ว่า
ขาวจบเลยอะใช่ปะอ้าวขาดฟันให้ขาวอ๋อเรารู้แล้วมันคือกระดาษทรายอ่อนๆมันต้องคงมีความต้องมีความพยายามในการขัดมาก Happy birthday to you hey. Happy birthday to you hey. แต่ว่ามันต้องเป็นที่นวดอีกเหมือนเดิมนวดฝ่าเท้าครับผมแปลว่าที่นวดหัวมันเป็นวัตถุไวไฟปะวะขอพาสเวิร์ดหน่อยดิแฮมันคือที่ปรับอากาศผมหนออากาศสเปรย์ฉีดแล้วแกต้องติดซ่อนไว้ข้างในอย่างนี้อย่างเงี้ยเหรอแล้วคือแบบปรับอากาศผมอย่างเงี้ยเหรอออยไม่รู้ว่าอันเนี้ยไม่พูดออกมาคนละคีย์เวิร์ดอะไรหรอนี่ออกมาคนละคีย์เวิร์ดแล้วเหรอเราพูดคำว่านวดในคำแรกนวดอะไรนวดอะไรนวดผมนวดเท้าเกี่ยวกับเท้ารู้แล้วทำให้กลิ่นเท้าที่ไม่พึงประสงค์อ่ะมันถูกดูดเข้าไปในตรงนี้ใช่ปะใช่ได้เลยใกล้เคียงเลยใช่มันคือก็ใช่น่ะแล้วมันดับยังไงเราต้องเหยียบใช่ไหมใช่ใช่เราเหยียบก็เอาเท้าเหยียบอ๋อเหมือนนี่นี่ไงมันมีรูหนึ่งรูเหยียบหน่อยพี่เจ ขอโทษค่ะใหญ่ไปนิดนึงเนี่ยมันจะมีรูหนึ่งรูเว้ยดีนะไม่ทำอย่างนี้แล้วแบบส่องเพราะว่าแว่นก็ไม่มีเลนส์ด้วยกันด้วยเคยตายปะวะไม่ตายนะลูกแอร์ปัดมาทางนี้เลยเมื่อกี้ชิปไปก็โดนพี่กรขนจมูกเฮ้ยใช่ป่ะมันใช่เหรอวะมันใช่การเอาแย่เข้าไปในจมูกแล้วแบบพี่ว่าได้แต่มันต้องตัดขนจมูกแหละถูกต้องจ้าเฮ้ยเร็วเรียกใครเรียกคนในออฟฟิศมาเร็วนี่เฉยๆนั่งเฉยๆอันนี้คือที่ตัดขนจมูกซึ่งเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันทำไงมันทำงานนะอย่าเอาหมดเพราะว่าขนจมูกมันทำหน้าที่ในการกรองสิ่งไม่ดีโล่งโอ้โหซูมขนาดนี้เลยไหนซูมถ้าคนดูเห็นแบบนี้ขอบคุณค่ะอันนี้แกตัวใจมาอันนี้หูแล้วหรืออันนี้น่าจะดูดเข้าวะเนี่ยค่ะแล้วพอเราดูดมาทั้งหมดนะเพราะว่ามันมีพัดลมอยู่ตรงนี้แล้วพอมันดูดเข้ามาเนี่ยขี้หูเราจะถูกกรองผ่านมาตรงนี้คำตอบคือที่ดูดขี้หูค่ะก็คือต้องนะเฮ้ยนี้เหมือนเคยเห็นเลยอ่ะมันคือเหมือนเคนดามะป่ะวะอ๋อรู้แล้วออกกำลังกายไงคนนึงถืออีกคนนึงก็โยนเหมือนแบบชุดบาสอ่ะมันคืออะไรอ่ะลองสอดเข้าไปด้วยไหมอ๋อที่วัดความดันเอ๊ะวัดเฮ้ยอันนี้ต้องทายถูกของเด็ดมันอยู่ชิ้นสุดท้ายเนี่ยถ้าเราทายถูกคือเราจะเป็นเซียนญี่ปุ่นอย่างที่เราเคยพูดกันเอาไว้ตอนต้นคลิปเฮ้ยธนูไม่ได้อันนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนหรือเปล่าอ่ะอะไรอีกเปล่าอ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้ดาวไม่ถูกอ่ะเล่นกับหมาอย่างนี้ป่ะอ่ะเล่นอ่ะเล่นมานี่ขอเล่นจะจับได้เล่นจะจับได้ปุ๊บแล้วก็มาอย่างนี้แล้วก็มีที่จับให้เล่นบิวตี้แม่เท้าไหมเนี่ยมันต้องคำให้เจอเว้ยเหมือนเราจะได้ออกทางทำได้นี่ไงฟิลนี้ไงแล้วก็แบบอันนี้อ่ะดูหนังดูทีวีแล้วอย่างเงี้ยได้ปะได้ปะลองพี่ต้องลองอันนี้พี่ต้องพี่ต้องตอบถูกไม่ไม่ไม่นี่หรือเปล่าอย่างนี้แล้วก็เตะเปล่าเตะลูกบอลเปล่าเลยเหรอเหมือนแบบเราแบบมันต้องใช้สองข้าวประกอบกันอย่างนี้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่เตะห่วงนี้มันต้องทำงานดิทำงานยังไงอ่ะอันตัดตาเตยละเหนื่อยแล้วน่ะเฮ้ยพี่ว่ามันใกล้มาถูกทางแล้วเตยไงวะหมุนหมุนหมุนเมื่อกี้จังหวะหมุนถูกต้องใช่ไหมเออทำไม่ได้อ่ะไม่เข้าใจอ่ะไม่พี่ไม่ยอมแพ้นะได้ภาษาอังกฤษได้ไหมชื่อภาษาอังกฤษมันฮูลาฮูปโนชื่อภาษาอังกฤษคือสกีบอร์ดก็คือข้ามเหรอกระโดดข้ามเหรอข้าขาข้างนึงก็กระโดดเวลาลูกบอลมันแกว่งมาก็คือแกว่งไปข้างนึงแกว่งข้างนึงโดดใช่หรอจริงไหมเนี่ยไอ้บ้าทำไมคุณเล่าคุณจะเริ่มจากการแบบเบี่ยงด้วยมือก่อนแล้วค่อยใช้เองเ
โอ๊ยเหนื่อยนะอ่ะจบลงไปแล้วกับการเดาของทุกอย่างว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่ก็คือที่ทีมงานบอกมาทั้งหมดนี้คือไอเทมเป็นบิวตี้แปลกๆนะคะที่เขารวบรวมมาให้เป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยมีไอเทมไหนที่มันแปลกแล้วมันแบบน่าสนใจยังไงก็ลองคอมเมนต์มาเผื่อจะเอามาเล่นให้ดูนะคะยังไงก็วันนี้สวัสดีค่ะ